คะทุกผู้ชมวันนี้ผมเจอตัวอะไรไม่รู้มันสับประหลาดเลยผมจับมาได้นี่นะครับผมมันเป็นเหมือนแมงป่องนะครับผมแต่ว่ามันเป็นแมงป่องขนาดเล็กนะครับผมเล็กเท่านิ้วชี้เนี่ยไหนพี่ลองขยับมันดูสิอันนี้มันขึ้นมาบุกมาบนบ้านเราเลยนะครับผมไม่รู้มาได้ยังไงนะครับใช่ก็พี่เนาะน่าจะมาจากทางเอนะอันนี้ไม่รู้ว่ามายังไงก็ไม่รู้แต่เราเปิดประตูไว้มั้งมันก็เลยเข้ามาข้างในได้ใช่ไหนป่าดูสิต้องระวังมันด้วยนะน่าจะมีพิษมันมีความแตกต่างกันนะเนี่ยกับแมงป่องมันเหมือนกุ้งผสมกับแมงป่องอ่ะใช่เนี่ยโอ้ดูพี่นี่มันพยายามไต่ขึ้นมานะมันเหมือนสัตว์ประหลาดในร่างอะไรอุ้ยป๊าแต่ว่ามันลื่นเลยพี่มันดูมันลื่นเพราะว่าเราใส่เป็นที่ตักขยะไว้ไงป๊าทำไมรู้สึกว่าทำไมดูแบบดูเห็นไหมดูเหมือนตัวเขาจะเป็นตัวสีทำไมตอนสีเหลืองกล้ามก็สลับสีเหลืองกับสีดิกับสีเงินสีดำๆเนาะใช่ดำๆน้ำตาลนี่เห็นไหมตัวเขาเนี่ยจะไม่เหมือนแมงป่องนะตัวก็ขนาดประมาณเท่านิ้วชี้ไม่ใช่หมายถึงไหนหมายถึงว่าขนาดตัวเขาเนี่ยตัวเขาน่าจะเล็กๆก็จะเล็กกว่านิ้วก้อยนะครับผมเล็กกว่านิ้วก้อยใช่แต่ว่าความยาวเนี่ยจะยาวเท่านี่แต่ดูหน้าตาเขาดูตัวเขาก็คือเหมือนลักษณะเหมือนแมงป่องนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่นะครับมันจะเป็นคนละสายพันธุ์กันเนาะเขาจะตั้งท่าจุ่มโจมใช่อันนี้คือลองจับเขาได้นี่อยู่ในบ้านเราในรถพีเนาะเนี่ยอยู่ในบ้านเราเลยนี่คือน้องพีนั่งเฝ้าเลยนะครับผมน้องพีครับเดี๋ยวเราจะไปที่ข้างนอกกันดีกว่าเนาะเพราะว่าแบบว่ามันอันตรายมากๆเกินไปนะพีเนาะเดี๋ยวนะน้องพีเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะครับผมเอาน้องพี่เปิดประตูครับผมถือดีๆได้นะระวังอย่าให้มันหล่นใช่อย่าให้มันหล่นนะถ้าเกิดหล่นจบแน่คลิปนี้มันจะหายแน่นอนว้าเริ่มเดินแล้วเขาเริ่มเดินแล้วเขาเริ่มจะขึ้นมาด้านนี้เนี่ยไปเดี๋ยวเราเดินไปเลยครับรองเท้าด้วยนะครับดูเขากำลังจะไต่ขึ้นมาแต่เขาไต่ไม่ได้เขาลื่นระวังเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปทิ้งในป่าไม่ไปหน้าบ้านเลยดีกว่าใช่จุดสุดท้ายที่สำคัญของเราพี่เดินนำหน้าไปเลยครับเอ้ยเขาไต่ตรงนี้ถือดีนะนี่มันมืดมากเลยนะครับผมเดินไปดีครับเดินไปแค่ไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้แมลงกลายเป็นแมลงดำไปแล้วเราจะออกไปหน้าบ้านกันนะครับผมโอเคเขายังอยู่เปิดประตูก่อนมืดมากเลยไฟดับไหมนี่ไฟถนนดับไหมนี่เดี๋ยวเราจะไปที่ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยตรงนี้เลยตรงถังขยะที่เขาจะได้อยู่แบบสงบทิ้งมาเลยครับโอเคเข้าไปละโอเคตอนนี้เราก็ปล่อยเข้าไปแล้วนะครับผมที่บนตรงนี้ดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดซับสไครป์นะคะทุกผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับน้องพีบ๊ายบาย